ี้ก่อนที่เราจะเรียนกันครูอยากจะเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยของพวกเราให้ฟังสักหน่อยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะตั้งอยู่บริเวณที่ดินที่เก่าแก่ย้อนหลังไปหลายร้อยปีแผ่นดินที่พวกเธอเหยียบอยู่เนี่ยนะเมื่อก่อนน่ะเป็นเมืองโบราณอยู่กันมาพูดตั้งแต่ก่อนพระเจ้าอู่ทองอีกโบราณมากเก่ามากผู้คนในอดีตเนี่ยนะเขาใช้ชีวิตต่อสู้ศึกสงครามเขาเชิญกับโรคร้ายแล้วก็ล้มตายลงที่เนี่ยมากมายนายป๋อนายโจมทำไมเข้าห้องสายขอโทษครับอาจารย์ในหมอกอีกคนขอโทษครับอาจารย์แอมต่อนะหลังจากนั้นเมื่อสักประมาณร้อยกว่าปีมาเนี่ยที่นี่ก็กลายเป็นสถานที่ราชการถ้าพวกเธอไปเดินในป่ารอบๆเนี่ยก็ยังจะเห็นซากอาคารเก่าๆหักพังที่หลงเหลืออาจารย์คะเออว่าอย่าเล่าเลยค่ะฝนยิ่งจะตกอยู่ด้วยอ่ะน่ากลัวจะตายไปค่ะอาจารย์อาจารย์ครับได้ยินมาว่าเจ้าที่แถวนี้เฮี้ยนเมื่อคืนก่อนนี่เองพี่คนงานน่ะเล่าว่ากลางดึกสักประมาณที่สองอ่ะแกเห็นอะไรก็เห็นผู้หญิงอ่ะแต่งตัวชุดโบราณเดินผ่านไปนะสิเดินมาจากต้นมะขามอ่ะแล้วก็เลี้ยวมุมตึกหายไปอ่ะหายไปไหนก็หายไปทางหอของผู้หญิงนั่นแหละผีในห้องผีผีอะไรผีแบบนั้นฮะฟังดูดีๆสิเสียงอะไรเสียงหมาเสียงหมาหมาใครไม่ต้องตกใจครับอาจารย์หมาผมเองครับชื่อบอยครับอาจารย์น่ารักไหมครับอาจารย์ครับไอ้โหมมันบ้าเลี้ยงทั้งนกทั้งหมาไม่ไหวเลยอาจารย์จะปล่อยให้มันเลี้ยงนะครับเหม็นจะตายอ่ะลองดูดิหัวหอมกับมึงเองไอ้แคมโอ้ยแต่ตามกฎของอาจารย์ของทวินน่ะห้ามเลี้ยงหมานะแต่ว่าอาจารย์ก็ห้ามมานะครับกูไม่ยอมหรอกด้วยมึงจะอะไรกันนักหนาวะก็แค่หมาน้อยเองอะอาจารย์ครับอาจารย์มองตาบอยสิครับดูสิครับอาจารย์บอยบอยไม่ได้บอกครับอาจารย์บอย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 เป็นมาทุกพระนาสงสารพ่อแม่ทิ้งบอยสงสารอยู่แถวนี้แต่บอยฉลาดนะหน้าตาดีบอยแซงดูกว่าคนแถวนี้หลายคนแต่ไม่มีใครทางบอยไม่มีใครน้ำบอยเขาปล่อยให้อดโซ่ทุกคนจะแต่ก่อนจะหนีไปเราจะมีแต่เราจะไม่เหงาทุกทอยต่อไปBye.
ะหาบอยให้มันนุ่นบอยหนาวจะให้ไอ้รู้บอยห่วงจะคอยนุ่นลองนอนเห็นไหมครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไอ้หมูเนี่ยบ้าอาจารย์ครับอาจารย์มองตาบอยสิครับเอางี้เอางี้ครูจะให้เรียนได้อาจารย์แต่ห้ามเอาขึ้นไปบนหอเด็ดขาดและที่สำคัญห้ามให้อาจารย์ทองทวินรู้ด้วยล่ะไม่อย่างนั้นน่ะบอยเย้ ขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์นะครับอาจารย์น่ะเด็กแกวันนี้มองตาบอยสิเห็นอะไรไหมเห็นครับเห็นแต่กีตาร์แฉะขยันขยันเฮ้ยBye.